พุทรากวนครับเขาทำจากครกกระเดื่องนะฮะพุทรากวนทำจากครกกระเดื่องทำยังไงไปดูกันเลยครับนี่นี่เออนี่เป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าบริเวณใต้ถุนบ้านของป้าซีแจ่มทุ่งวัย64ปีนะครับในตำบลบ้านป้อมคิริมาสุโขทัยนะครับมีชาวบ้านมารวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อช่วยกันตำพุทราแบบนี้ในครกกระเดื่องครกกระเดื่องนี่ก็หาดูได้ยากแล้วนะมีไม่กี่ครัวเรือนแล้วนะครับเนี่ยช่วยกันเก็บอนุรักษ์กันไว้ให้ดีเลยนะฮะลูกๆและหลานจะได้เห็นกันนะครับซึ่งเป็นครกโบราณครับที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีจริงๆนะทั้งหมู่บ้านมีที่นี่ที่เดียว ช่วยกันน่ารักมั้ยช่วยกันน่ารักอันนี้ต้องใช้น้ำหนักขึ้นไปยืนไปเหยียบนะคะแล้วก็ตำพุทรากันแบบนี้เหมือนได้ออกกำลังกายไปตัวป้าชีแกบอกว่าชาวบ้านเนี่ยออกไปเก็บพุทราตามทุ่งนานะฮะแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดเลยตากแดดเมื่อแห้งแล้วเนี่ยนะครับก็ใส่กระสอบปุ๋ยขนกันมาแล้วก็มาตำกันแบบนี้นะฮะตำเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ตำกันต่อไปให้เป็นผงไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นผงจะคิดจะตำกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับขายถุงละครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลก็ราคาประมาณ25บาทคนที่ซื้อเอาไปเนี่ยนะครับก็จะนำไปทำพุทรากวนนะฮะแล้วบางคนเนี่ยก็จะกวนขายถ้ากวนเองเนี่ยนะครับขายเนี่ยกิโลละ100บาทพุทรากวนแบบเนี้ยเราจะไปเห็นในงานวัดสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากแล้วมันตำจนละเอียดเลยเม็ดมดมันแตกละเอียดเลยครับแล้วก็จะเป็นเหมือนหวานใช่ขนมงานวัดเมื่อก่อนจะมีอะไรก็มีเก็บว่าวมีพุทรากวนแบบเนี้ยเอาไปขายตอนที่พ่อไปเล่นลิเกอ่ะใช่ไหมจะกินแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปตามงานวัดหลายคนพอเห็นนะครับอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างเงี้ยนะพอเห็นนะวิ่งเข้าหาเลยวิ่งเข้าใส่เลยใช่ใช่ใช่ไม่มีให้กินแล้วหายากมากเลยครับนะไปอุดหนุนกันได้นะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าที่ชัยนาทเองนะก็มีที่ร้านอาหารน่ะอร่อยอร่อยเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเป็ดเมนูยำรวมทั้งอาหารพื้นบ้านของเขาก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่นะครับคุณตำถาดร้านประจันชัยนาทคุณเป็นแบบนี้ประจันบอกว่าใครได้ลองกินของป้าแล้วนะต้องกลับมากินแล้วต้องแซ่บต้องซีดกันเดินออกจากร้านเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะร้อนร้อนเผ็ดร้อนไงแล้วใครชิมนี่นะก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าเด็ดนะครับมีส้มตำรสแซ่บนะครับพร้อมกับเครื่องเคียงลงตัวทั้งแคบหมูนะฮะหมูยอลวกทะเลลวกแล้วก็เส้นขนมจีนนะฮะอีกเมนูนึงที่ป้าจันบอกว่าห้ามพลาดเลยนะมาแล้วต้องสั่งนะครับก็คือปีกไก่ทอดเกลือมันของคู่กันจริงๆกูอยู่แล้วล่ะกับส้มตำพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรอยากกินมากหรือไงพยายามมิชัยเออนะปีกไก่ทอดเกลือมันหอมมันกรอบมันอร่อยนะครับและตามมาด้วยแกงอ่อมนี่นี่แกงอ่อมนี่ก็ต้องมีนะในเมนูส้มตำอะเนาะหอมปลาร้านะครับแล้วก็ยังมีลาบสารพัดลาบเลยฮะนี่เนาะพริกป่นคั่วเองนะฮะข้าวคั่วทำกันสดๆใหม่ๆทุกวันนะครับป้าเขาการันตีมาจริงๆใครชอบเมนูแซ่บพลาดไม่ได้ส้มตำนะครับราคาเริ่มต้นที่30บาทร้านอยู่ในซอยตรงข้ามศูนย์เครื่องจักรอบจ.ชัยนาทตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทครับนี่ฝีมือร้านแซ่บลืมผัวประจันแซ่บลืมผัวแซ่บแล้วก็ลืมผัวไปเลยแซ่บมากกับพยายามมองอยู่ว่าตอนนี้ผัวป้าอยู่ตรงไหนนะใช่ค่ะป้ายืนอยู่คนเดียวแสดงว่าลืมไปแล้วนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง